สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติวเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะและสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเจาะลึกเรื่องราวความรักนะคะทั้ง12ราศีในเดือนเมษายนปี2564นั่นเองค่ะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีตุลนะคะชาวราศีตุลของลิสคือท่านที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะอันนี้ใช้วันเกิดแบบไทยเนาะใครดูแบบลัคนาราศีดูแบบตะวันตกเนี่ยก็ปรับฟังปรับใช้กันได้นะเอาเป็นว่าอันไหนตรงเรามากที่สุดก็ให้ยึดอันนั้นในช่องของอลิสละกันนะไม่ซีเรียสวันนี้เราจะมาดูสถานการณ์คนโสดคนมีคู่ซึ่งนะคะคนโสดเนี่ยโสดมาตั้งแต่เดือนที่แล้วฟังมากี่เดือนแล้วก็ยังโสดอยู่พูดแล้วก็เจ็บใจนะคะอ่ะวันนี้ขอแนะนำให้นะคะใช้ในตัวของชาแมนทาโร่นั่นเองนะเริ่มต้นที่คนโสดกันเลยดีกว่านะจ๊ะจะได้ไม่เสียเวลาจริงๆคนโสดชาวราศีตุลอ้อชาวราศีตุลเป็นชาวธาตุลมด้วยนะคะเดือนนี้ถามว่าลมเพลมพัดไหมคิดว่าไม่เป็นตุลที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีพลังงานสูงนะคะเพราะว่าอะไรได้บ้างนะคะในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความรักหรือมีใครที่เรารู้สึกหมายปองเป็นคนที่เราแอบชอบอยู่แอบมองแอบดูอยู่หรือไปชอบชาวธาตุดินก็ได้นะเป็นชาวธาตุดินที่เป็นมังกรพฤษภกันนะคะเขาเรียกว่าไปหลงเสน่ห์ก็ได้นะแอบรักแอบชอบแอบปลื้มแต่ยังไม่ได้เข้าหาอะไรแล้วก็รู้สึกจะมีความรักเข้ามาแต่นะคะความคิดของชาวราศีตุลมักจะแบบว่ามีความวุ่นวายหรือเยอะหรือคิดเยอะหรือแบบวางแพทเทิร์นมากเกินไปก็เลยยังไม่ได้เริ่มต้นหรือจะทำอะไรสักอย่างก็เลยยังโสดอยู่นี่คือสาเหตุของความโสดที่ผ่านมาบวกกับว่าถ้าเดือนนี้ยังเป็นแบบนี้อีกก็ยังเป็นหนึ่งสาเหตุในความโสดค่ะคือแพทเทิร์นเยอะนะคะในเดือนเมษาเวลารักใครชอบใครคนนั้นต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้มองค่อนข้างนานแล้วก็ใจเนี่ยมันยังไม่ได้แบบว่ามั่นใจมากพอนะคะแต่ว่าถ้าถามว่ามีใครหรือว่ารู้สึกดีกับใครกับในเดือนนี้มีนะอันนี้รู้สึกว่าคุณจะได้เจอตัวละครที่คุณรู้สึกดีด้วยรู้สึกมันเป็นการตั้งคำถามดีกว่ากลับมาว่าเฮ้ยเรารู้สึกอะไรกับเขาหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเรามาดูเสน่ห์ดึงดูดบ้างในตัวของคุณเสน่ห์ของเดือนนี้นะชาวราศีตุลมีเสน่ห์อยู่ค่ะมีคนแอบรักแอบมองแอบชอบอยู่นะแต่ก็ยังแบบไม่แสดงตัวแน่นอนเดือนนี้ก็จะยังไม่แสดงตัวเพราะเสน่ห์ของคุณเนี่ยบางทีแล้วเขาแบบรู้สึกมองก็โอเคแล้วรู้สึกดีที่ได้มองที่ได้อะไรแต่ตุลบางคนนะคะเหมือนแสดงออกชัดเจนแล้วว่าเดือนนี้ฉันยังไม่ได้ต้องการความรักอะไรมากมายฉันโฟกัสนะฉันเหงานะแต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมีเดี๋ยวนั้นหรือเดี๋ยวนี้ก็เลยทำให้เหมือนใช้ชีวิตเป็นปกติเป็นตัวเองดีอะไรเงี้ยค่ะคนมองเข้ามาเขาก็รู้สึกตุลมันก็น่ารักดีเนาะทำอะไรมันก็ดูแบบเขาเรียกว่าแอคทิวิตี้ทุกอย่างเป็นเสน่ห์ได้หมดก็ถือว่าติดท็อป5ของเสน่ห์แรงในเดือนเมษายนนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วโอกาสสละโสดต่างๆของชาวราศีตุลของอลิสเนี่ยเดือนเมษาพอจะมีไหมถามว่าสละโสดเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าใครนะคะรู้สึกแบบมั่นใจแล้วว่าเราอยากจะมีความรักอยากจะเริ่มต้นนะคะหรืออาจจะสารภาพรักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รู้สึกว่าคนที่คุณแอบชอบหรือคนที่คุณรู้สึกดีด้วยมานานแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะเริ่มต้นพัฒนาต่อความสัมพันธ์เช่นถ้าแอบชอบก็เริ่มจากเป็นคนคุยคือมันต้องกล้าได้กล้าเสียแล้วแหละถ้าเดือนนี้คุณยังไม่กล้าได้กล้าเสียคิดเยอะอย่างที่เราบอกว่าสาเหตุของการโสดเนี่ยมันคือคิดเยอะแพทเทิร์นเยอะอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วเราเองยังไม่ได้โฟกัสเนี่ยสุดท้ายเดือนนี้มันก็จะผ่านไปโดยปริยายก็คือฉันก็อยู่คนเดียวได้ฉันก็ยังรักตัวเองอยู่ฉันก็ยังเป็นตัวเองอยู่เป็นแบบนั้นตุลก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะบางคนตุลบางคนที่มีเสน่ห์นะคะอลิบอกเลยว่ามีคนเข้ามาหาแน่นอนจะมีคนเข้ามาหามาแอลเอิญมาแสดงตัวตนนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่ามันทำให้แค่คุณคิดเข้าใจไหมคะแค่แบบนั่นคิดอะไรกับเราหรือเปล่าคือเขาแบบเขาเรียกว่าสับอะไรอะไม่ใช่สับรางอ่ะเหมือนทำให้เราสับสนทำให้เราสับสนมากขึ้นว่ามีคนมาคิดมาอะไรหรือเปล่าแต่คุณก็ยังอยากจะมีแพทเทิร์นการใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้อยากจะมามีความรักอะไรในเดือนนี้มากมายนะคะแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่อยากจะแนะนำสำหรับคนโสดราศีตุลนะคะ
คือทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากมีนะคะแพทเทิร์นต้องลดลงมานิดหน่อยแล้วก็เปิดใจให้มากขึ้นนะคะลดอัตราตัวตนลงมาหน่อยนิดนึงเพราะบางทีแล้วเนี่ยเสน่ห์แรงก็จริงนะแต่เวลาคนที่จะเข้าใกล้ถึงแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณแบบดูเยอะเกินไปดูอะไรเกินไปก็ทำให้คนพอเข้ามาปะทะแล้วเขาก็จะเฟดถอยเพราะเหมือนมันถูกผลักออกไปเราเลยมองว่าโอเคถ้าคุณรู้สึกดีที่มีคนมารู้สึกดีด้วยคุณก็เปิดใจพูดคุยไปแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากยังไม่ต้องเริ่มต้นอะไรเพราะเดือนนี้มันแค่เป็นการก้าวหน้าของความสัมพันธ์ในทีละขั้นตอนมันไม่ได้ข้ามสเต็ปแน่นอนว่าแบบปุบปับรับโชคได้เลยรักเลยเป็นแฟนกันนะอย่างนั้นยังไม่ใช่แต่ว่ามีโอกาสที่ความรักเนี่ยไปได้ดีไปได้สวยสำหรับคนโสดนะจ๊ะชาวราศีตุลอ่ะโอเคสำหรับคนโสดมีประมาณนี้ที่อลิสฝากไว้ในแค่เดือนเมษายนนะดังนั้นเนี่ยคุณต้องลองดูว่าโอเคถ้าต่อไปคุณจะทำเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดให้เยอะๆแล้วก็กลับมาที่ตัวเองเพราะตูนบางทีก็อาจจะมีบ้างนะคะลมเพลมพัดเล็กน้อยเล็กน้อยในช่วงเดือนแต่เราคิดว่ามันไม่ได้เยอะนะจ๊ะมาที่คนมีคู่กันเลยดีกว่านะสำหรับคนมีคู่เนี่ยอลิสรู้สึกว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเอาเป็นว่าถ้ามีตัวละครแบบสับสนซับซ้อนอะไรอยู่นะคะที่ผ่านมารู้สึกถูกจับตามองนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจะมองในด้านดีก็ได้นะอย่างเช่นมีคนรักที่ใส่ใจราศีตุลมากขึ้นนะคุณรู้สึกดีที่ถูกใส่ใจนะคะถูกเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่แต่บางคนเนี่ยที่เป็นตุลแบบยังหยุดไม่ได้ยังมีความแบบหวานเสน่ห์อะไรอย่างนี้นะตุลบางคนถูกจับตามองอยู่เหมือนกันแล้วตุลก็ยังรู้สึกว่ามีความอึดอัดเล็กน้อยว่าแบบเอ้ยมีความไม่เชื่อใจอะไรกันหรือเปล่าเธอไม่เชื่อใจฉันฉันไม่เชื่อใจเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะความสัมพันธ์ดูแบบระแวงกันไประแวงกันมาในช่วงเดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าณเดือนนี้จริงๆเนี่ยถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นหลักของคนที่มีคู่หรือคนคุยนะหรือซับซ้อนอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นหลักๆอลิสมองว่าเป็นเรื่องของการมีกิจกรรมร่วมกันนะคือเหมือนแบบว่ามันจะมีโมเมนต์บางอย่างเกิดขึ้นนะคะให้คุณกับคนรักเนี่ยได้จูนกันได้จะเป็นการไฟก็ได้แต่ว่าแล้วมันจะจบด้วยดีอ่ะคืออย่างเช่นอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็นั่งคุยกันให้มันเคลียร์ว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนี้เธอเป็นแบบนี้เราจะมีตรงกลางแบบไหนนะคะแต่ตุลเนี่ยทำได้นะแต่ตุลที่คบกับชาวราศีธาตุไฟให้ระวังนิดนึงพวกเมษนะคะพวกสิงห์แล้วก็ธนูถ้าคุณคบกับคน3ราศีนี้อย่าเรียกคุยอะไรในเดือนนี้อาจจะต้องอดทนอดกลั้นก่อนเพราะว่าคุณเนี่ยคือตัวกระตุ้นทำให้เขาเนี่ยหงุดหงิดและก็มีปัญหาเพราะพวกไฟนะช่วงเดือนนี้แรงมันเยอะนะคะแรงกระตุ้นพวกนางเยอะมากไม่เชื่อคุณก็ลองไปฟังราศีตัวเองจะมีความหุ่นไหวใจอะไรก็ไม่รู้งุ้งงิ้งงังแล้วคุณเป็นลมเนี่ยคุณถ้าคุณไปคาดหวังอะไรเขาปุ๊บเนี่ยมันจะไปกระตุ้นแล้วทำให้พวก3ราศีเนี่ยเกิดเป็นปัญหาแล้วคุณก็จะปะทะกันพอปะทะก็เกิดอะไรทะเลาะกันนั่นเองนะคะดังนั้นใครที่เพิ่งคุยอยู่ยังไม่ได้คอมมิตเมนต์กับพวก3ราศีนี้อาจจะต้องปล่อยไปก่อนแล้วเน้นเป็นเรื่องของการเทคแคร์นะคะว่างก็เจอไม่ว่างก็ต่างคนต่างอยู่ไปก่อนไปอยู่กับพื้นที่ของตัวเองมีสเปซให้แต่ถ้ากับราศีอื่นที่อดีตไม่ได้เอ่ยถึงทั้งหมดคุณสามารถที่จะคุยได้นะคะพยายามปรับจูนกันได้พยายามเปิดใจกันได้เหมือนกันดังนั้นอลิสขอเตือนเป็นปัญหาหลักๆและการให้ระวังนะจะเกิดขึ้นหรือมันไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะสิ่งหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของการตัดสินนะมันทุกอย่างมันก็มีขาวๆดำๆกันแหละไม่มีใครเพอร์เฟกต์ตามที่คุณต้องการอยู่แล้วคุณต้องยอมรับจุดอ่อนของเขาและคุณต้องชื่นชมจุดแข็งของเขานั่นคือสิ่งที่คุณควรทำที่สุดในเดือนนี้เพื่อให้ความรักของคุณเนี่ยยั่งยืนและยืนยาวใครที่มองแบบแต่งงานมาแล้วแล้วเป็นตุลช่วงนี้ก็มีความเสน่ห์แรงอยู่มีคนแอบรักแอบชอบแอบปลื้มหรือบางทีคุณเองก็แบบว่าดูเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคืออย่างที่บอกแหละว่าบางทีมันเหมือนจับอารมณ์ตัวเองยังไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ถ้าตุลที่ฝึกจิตฝึกใจมาเรียบร้อยแล้วรักจริงหวังแต่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้มองไม่ได้แบบว่าคิดอะไรมากมายเนี่ยอลิสไม่ค่อยเป็นห่วงแต่ตุลที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์นะคะมีอยู่เหมือนกันก็เลยอยากให้ระวังแค่เรื่องนี้อย่าตัดสินไปก่อนเนาะทุกคนไม่ได้เพอร์เฟกต์แล้วคุณเองก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนกันไม่งั้นเนี่ยคุณจะไปคาดหวังกับคนรักแล้วสุดท้ายก็จะเกิดเป็นปัญหาทำตัวสบายๆค่ะสำหรับเดือนเมษายนนะอลิสมองว่ามีโอกาสเนี่ยก็จัดทริปจัดกิจกรรมไปกับคนรักนิดนึงนะคะให้สเปซคนรักได้พักผ่อนให้ตัวเราได้พักผ่อนต่างคนต่างได้พักผ่อนนะคะแล้วมันจะแบบ
อันนี้รู้สึกว่าถ้าตุนทำได้อะตุนจะคุมเกมอยู่มากเลยในเดือนนี้นะคะในเดือนเมษาเนี่ยความรักราศีตุลน่าจะอยู่ในลำดับที่โอเคเลยนะคะแต่ว่าถ้ามันแบบมันเป็นคนสองคนไงเพราะมันเป็นคนคู่เนาะถ้าเขาเองเนี่ยมันไม่แบบตามใจอย่างที่เราหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกเลยเนาะสเปซคือสิ่งสำคัญการให้พื้นที่ของกันและกันเป็นสิ่งที่ตุลควรทำที่สุดในเดือนนี้แล้วจากนั้นคุณก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นแทนเนาะหาเงินทำงานเรียนตั้งใจเรียนอะไรก็ว่ากันไปอย่าไปแบบหมกมุ่นอะไรมากแล้วคุณก็จะมีความสุขในเดือนเมษายนนั่นเองนี่การเจาะลึกเรื่องราวความรักในแค่1เดือนเท่านั้นเดือนหน้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่าลืมมาติดตามกันนะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้อีกช่องทางนึงนะตรงนี้เป็นแฟนเพจนะคะเป็นไลฟ์สไตล์เข้าไปดูกันเผื่อมีไลฟ์สดก็มาเจอกันได้แล้วก็ใครอยากดูส่วนตัวนะคะเข้ามาสอบถามข้อมูลราคากันก่อนได้นะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย